ดีค่ะเรากลับมาพบกันเช่นเคยนะคะมาม่ามิกิโกะนะคะท่านผู้ชมชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเดือนนี้เป็นเดือนธันวาก็ใกล้กับคริสต์มาสนะคะวันนี้จะมิกแอนด์แมทให้ดูว่าการแต่งตัวเราเนี่ยนะคะสามารถเอาชุดที่เรามีอยู่เดิมเนี่ยมาแต่งตัวมาปรับปรุงให้เป็นคริสต์มาสได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องไปซื้อใหม่สามารถปรับเปลี่ยนแล้วก็ดัดแปลงได้เลยค่ะเชิญรับชมเลยนะคะง่ายๆเลยวันนี้เนี่ยนะคะเป็นวันคริสต์มาสจะต้องมาทำงานเป็นปกติมาม่าก็จะใส่เสื้อตัวเดิมเนี่ยที่มีอยู่ในตู้เนี่ยสีเขียวนะคะแล้วก็หากางเกงที่มันแมทกับเสื้อได้นะคะเป็นกางเกงสีขาวเพื่อแมทกับจุดของเสื้อตัวนี้นะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยเราทำงานเราอยากจะให้ดูสดใสบรรยากาศของโรงงานบรรยากาศของออฟฟิศเนี่ยดูสดใสนะคะมาก็อยากจะให้เด็กๆ เขามีความสุขกับการทำงานในวันนี้มาก็ขอนำผ้าพันคอชิ้นเล็กๆสีแดงเนี่ยธรรมดาเนี่ยนะคะมาวางไว้ที่คอเนี่ยนะคะก็เป็นคริสต์มาสสามารถทำงานแบบไม่รุ่มร่ามแล้วก็ไม่เกะกะนะคะแล้วก็สามารถทำงานได้อย่างมีความสุขก็ทำให้บรรยากาศเนี่ยดูเหมาะกับเมอร์รี่คริสต์มาสค่ะเตรียมชมชุดต่อไปได้นะคะเดี๋ยวเรามีอะไรดีๆมาเสนออีกนะคะกดติดตามเลยค่ะชุดนี้เป็นชุดที่2นะคะเราสามารถใส่เดรสเนี่ยนะคะต้อนรับคริสต์มาสได้การแต่งตัวเราเนี่ยนะคะในวันคริสต์มาสเนี่ยเขียวแดงเนี่ยนะคะในตู้เรามีเสื้อผ้าอะไรก็ตามแต่ถ้าเรารู้จักใส่รู้จักแต่งตัวนะคะใส่ขึ้นมาก็จะดูสดใสอันนี้ก็เป็นชุดนึงที่มาม่ามีอยู่นะคะมักว่าก็หยิบขึ้นมาปุ๊บใส่ขึ้นมาเออก็ไปงานได้เย็นนี้จะไปฉลองกับเพื่อนๆนะคะก็คิดว่าใส่ชุดนี้ยังไหวอยู่นะคะขอให้ท่านผู้ชมโปรดดูว่าไหวมั้ยคะช่วยให้คำเชียร์ด้วยค่ะนี่ก็เป็นอีกลูกนึงนะคะที่เรามานำมาสวมใส่ในวันคริสต์มาสได้นะคะบางท่านเนี่ยไม่ชอบใส่ชุดเรสนะคะเราก็นำกางเกงนะคะที่สามารถแมทกับเสื้อเราเนี่ยได้นะคะคือใส่ขึ้นมาแล้วแล้วก็ไปนำเครื่องประดับที่เรามีอยู่เนี่ยมาใส่เนี่ยนะอย่างน้ำเงินเนี่ยสามารถมาแมทกับในตัวเสื้อนี่ได้นะคะแล้วก็มาแมทกันนะคะหรือมีสีเขียวสีแดงก็สามารถนำมาแมทกันได้ก็เข้ากับธีมของคริสต์มาสพอดีเลยนะคะท่านในตู้นะคะมีอุปกรณ์อะไรเอามาดัดแปลงสนุกนะคะแต่งตัวให้ดูมีสีสันสดใสแล้วก็มีความสุขด้วยค่ะอย่าลืมติดตามมาม่าไม่กี่โขด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับเมอร์รี่คริสต์มาสนะคะสวัสดีค่ะ